สวัสดีค่ะวันนี้น้องอาเดียจะพาไปดูสวนที่บ้านแล้วนะคะข้างหลังหนูคือสวนนะคะวันนี้สวนข้างหนูได้รับแสงแดดด้วยนะคะมีต้นไทรค่ะมีประมาณ4ต้นค่ะแต่ว่าหมายถึงว่า4กระถางนะคะเพราะจริงๆแล้วมี12ต้นค่ะสิบสองต้นภายใน4กระถางค่ะแล้วก็ข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าข้างๆต้นไทรนั้นมีดอกกุหลาบด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นดอกโปยเซียนนี่ก็ต้นเฟิร์นค่ะส่วนอันนี้ต้นอะไรไม่รู้นะคะแต่หนูก็รู้ว่าเป็นต้นไม้ค่ะมีสวนเยอะแยะเลยแล้วก็มีหญ้าไม่รู้นอกมาหน้าบ้านหนูด้วยแล้วก็มีต้นอันนี้อีกอันนึงค่ะแล้วก็กระถางของต้นหอมค่ะแต่ตอนนี้มีอะไรไม่รู้ค่ะงอกขึ้นมานี่ก็กระถางของต้นหอมเหมือนกันนะคะแต่ออกดอกอะไรไม่รู้หรือออกอะไรไม่รู้ค่ะนี่คือต้นกล้วยไม้นะแต่มันแห้งไปแล้วค่ะนี่ก็คือต้นหอมนะคะส่วนนี้คือต้นเฟิร์นค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าดอกกุหลาบสีแดงของหนูอ่ะเป็นดอกกุหลาบที่ทนได้นานเลยนะคะแต่นี่คือดอกกุหลาบสีแดงของหนูที่เหี่ยวเฉาไปแล้วแล้วกลายเป็นสีม่วงชมพูค่ะเพื่อนๆเห็นใกล้ๆหรือยังคะทุกคนดูยอดของกุหลาบสิแล้วนี่ก็คือต้นกล้วยไม้อันใหญ่ค่ะแต่ว่าดอกเหี่ยวหมดแล้วนะคะแต่ดูค่ะนี่คือดอกที่มันเหี่ยวแล้วนะคะยอดมันคือตรงนี้แล้วบ้านทุกคนมีสวนไหมคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแค่ปลูกต้นไม้ก็ได้ถ้าไม่มีต้นไม้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้ามีสวนก็อย่าลืมให้หนูดูด้วยนะคะแล้วถ้าปลูกต้นไม้ก็อย่าลืมถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยนะคะวันนี้จากที่หนูได้แนะนำสวนของหนูไปมีบางอย่างที่หนูยังไม่ได้แนะนำค่ะอยู่นี่ค่ะหนวดฤาษีของหนูค่ะกำลังออกพุ่งใหญ่เลยตรงนู้นข้างบนของหนวดฤาษีคือสับปะรดสีค่ะเพื่อนๆเห็นหรือยังคะเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆมีสวนหรือต้นไม้อะไรอย่าลืมมาบอกหนูด้วยนะคะถ่ายคลิปมาบอกค่ะสำหรับวันนี้หนูขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย